ู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ก่อนจะไปพูดคุยกันนะคะแพทย์มีสินค้าสำหรับสุขภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะอันนี้ก็เป็นสร้อยข้อมือไทกอนอินซีเจบีนะคะซึ่งจะมีคุณสมบัติช่วยในการระบบไหลเวียนของโลหิตของเราเนี่ยให้ดีขึ้นนะคะแล้วระบบต่างๆในร่างกายของเราก็จะเกิดความสมบูรณ์และแข็งแรงนะคะสามารถบรรเทาอาการเครียดปวดหัวและไมเกรนลดความเหนื่อยล้าของสมองจากความทำงานสภาวะความเครียดทั่วไปนะคะและช่วยปรับสภาพในขณะที่นอนหลับสำหรับคนที่นอนหลับยากให้หลับสนิทได้ดีมากยิ่งขึ้นคนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดนะคะเมื่อสวมใส่แล้วตื่นเช้ามาจะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นสมองปลอดโปร่งและที่สำคัญเลยค่ะช่วยป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์และสะท้อนรังสี UV ได้อีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็มีราคาพิเศษมามอบให้กับแฟนๆรายการเปิดดวงนะคะ9ชุดนะคะในราคา999บาทนะคะ9ชุดชุดละ999บาทสำหรับวันนี้เท่านั้นนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-277-9696ค่ะ02-277-9696ค่ะเอาละค่ะและสำหรับพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สายสดวันนี้ค่ะลงทะเบียนกันก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ทีดีเนาะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็อย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะพร้อมแล้วนะคะเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกวันนี้นะคะเกิดวันที่11ธันวาคมปี22เวลา6โมงเช้าวันอังคารนะคะถามอาจารย์ว่าเมื่อไหร่การเงินถึงจะดีขึ้นและทำบุญเสริมอะไรดีคะ ดาวการเงินเสียอยู่นะฮะเป็นกาลีนะแต่ว่าของคุณยังพอที่จะมีไหลเข้ามาบ้างโดยเฉพาะในช่วงประมาณครึ่งปีหลังไปแล้วพฤษภาเนี่ยนะครับแต่ว่าก็จะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาตลอดก็คงจะต้องประคองให้ผ่านช่วงอายุย่าง37นี้ไปก่อนการทำบุญเสริมชะตาปีจอนี้เน้นการทำทานกับเด็กเล็กๆครับโรงพยาบาลเด็กก็ได้สถานสงเคราะห์เด็กหรือว่าเด็กอนาถาด้อยโอกาสได้ทั้งนั้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณออนค่ะเกิดวันจันทร์ที่15กรกฎาคมปี11นะคะเวลาเที่ยงครึ่งถามดวงโดยรวมนะคะมีโอกาสที่จะมีงานใหญ่ที่จะได้เงินก้อนบ้างไหมคะอยากจะซื้อบ้านซื้อรถได้ไหมคะช่วงไหนดีคะตอนนี้ย่าง48นะครับคืออย่างนี้ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะครับก็คงจะเตือนอย่างนี้หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมันก็มี2เรื่องนะก็คือปัจจัยดีๆก็จะมีเกณฑ์งานใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าทำอะไรให้ประมาณตนนะครับอย่ากระโจนนะหรือว่าจะทำอะไรที่มีความเสี่ยงมากเพราะว่าเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยมันไม่ค่อยจะเอื้อเต็ม 100% คือไม่ได้บอกว่าห้ามทำแต่ทำด้วยความรอบคอบระมัดระวังที่สุดเพราะกรรมะเป็นกาลีหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังส่วนเรื่องบ้านเรื่องรถผมว่ารอไปสักระยะหนึ่งก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะตอนนี้ย่าง4หลังมันเกิดย่าง49เอาแบบที่สมบูรณ์เลยนะแล้วได้แล้วก็ถูกใจด้วยนะครับ5252นะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุวรรณีค่ะเกิดวันจันทร์ที่5เมษายนปี08ใช่ไหมคะปี08เนาะเวลา 23:30 นาทีนะคะถามอาจารย์ว่าจะซื้อบ้านได้ไหมคะอะไรเป็นสีกู้ได้ไหมกู้ได้ค่ะ พันธุเป็นอายุก็มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยุทยานพาหนะแล้วก็ในเรื่องของที่อยู่อาศัยฉะนั้นถูกต้องแพรบอกว่ากู้ได้มีเกณฑ์สมหวังไม่ได้บอกว่าแพรไม่เกี่ยวกับหนูนะคะได้จ้ะได้นะท่านต่อไปค่ะคุณชุติมาค่ะเกิดวันที่15พฤษภาคมปี167โมงนะคะถามความรักการเงินแล้วก็ลัคนาราศีนะคะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ15พฤษภาคม167โมงนะฮะปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับถ้าไม่ใช่วันอังคารกรุณายืนยันคำถามเข้ามาอีกหนึ่งรอบสุราษฎร์ธานีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะพฤษภช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหน่อยนะครับเพราะว่าทั้งอังคารและเสาร์ซึ่งเป็นคู่แตกหักเนี่ยเล็งดวงชะตาอยู่แล้วก็ให้ถ้าเป็นไปได้นะครับใครอยากจะทำฟันขูดหินปูนนะหรือจะไปทำสวยทำงามทำศัลยกรรมอะไรพวกนี้
ก็ทำในช่วงนี้ถือเป็นการแก้เคล็ดหรือถ้าใครไม่มีแพลนพวกนี้เลยก็ไปบริจาคโลหิตก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักการเงินอังคารเสาร์ที่เล็งดวงชะตาเอาแค่เสาร์อย่างเดียวเนี่ยเสาร์เล็งรักเป็นพินทุบาทฉะนั้นปีเศษๆนับจากนี้เกณฑ์ความรักถ้าโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่ประคับประคองมีระยะห่างให้กันบ้างสภาพคล่องเป็นอย่างไรผมนึกอยู่แล้วล่ะดาวการเงินก็เสียอยู่ถ้ามีโอกาสทำบุญในเรื่องของห้องน้ำมากน้อยขอให้ทำจะสร้างจะซ่อมดีทั้งหมดค่ะท่านต่อไปค่ะคุณน้อยค่ะเกิดวันเสาร์ที่18สิงหาคมปี27นะคะเวลา 20:30 มีโอกาสได้เงินก้อนมีคะแล้วจะต้องเสริมดวงอย่างไรดีคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32แต่มันคือข่าวว่าเกณฑ์การเงินจังหวะที่เด่นเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณเดือนกันยานะครับแต่ว่าสมมุติตั้งเป้าไว้ 100% เนี่ยอาจจะกร่อนลงมาเหลือสัก75นะก็ต้องบอกว่าพอจะมีโอกาสนะครับแต่ของคุณเนี่ยปีนี้ให้มันตักบาตรถวายเพลพระนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพัฒนสอนนะคะเกิดวันจันทร์ที่6กรกฎาคมปี24เวลา 15:30 นโชคลาภและคู่ครองค่ะตรงกับวันจันทร์ถูกต้องเสียงโชคไม่เอานะวันนี้ถึงหวยจะออกก็เถอะส่วนความรักคู่ครองย่าง35ถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอนะครับแต่พื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงมักจะมีปัญหาเรื่องบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยประคับประคองหน่อยโดยเฉพาะเมื่อเลยผ่านกรกฎาคมไปแล้วหลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่16พฤษภาคมค่ะปี29เวลา 9:25 ถามคนรักโชคลาภและจะมีรถยนต์ไหมสีอะไรค้าขายอะไรดีคะเกณฑ์ในเรื่องของยวดยานพาหนะช่วงปี2ปีนี้ถ้าสนใจจริงๆผมอยากจะให้ลองดูมือ2นะนะครับสีที่ฉลกที่สุดสำหรับคุณก็สียอดนิยมฮะสีขาวสีบรอนเงินพวกนี้ใช้ได้หรือออกเทรนด์แฟชั่นหน่อยก็สีส้มมีเยอะชมพูก็ดีนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็คงไม่ค่อยมีค่ายรถไหนผลิตส่วนในเรื่องของคนรักกับโชคลาภสุขสันต์วันเกิดนะปีนี้ในแง่ของความสัมพันธ์นะถ้าถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจประคับประคองผ่านได้ครับค่ะแต่ให้ระวังอาจจะมีคนใหม่ๆที่พยายามจะก้าวเข้ามาสานสัมพันธ์กับเราทุกอย่างอยู่ที่เรานะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณสักครู่ครับอันนี้เด่นแต่ต้องใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยถ้าไม่ถนัดถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องทำธุรกิจพวก IT คอมพิวเตอร์นะครับธุรกิจในเรื่องของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าธุรกิจในเรื่องของค้าทองนะแต่ว่าถ้าไม่ถนัดก็ไม่ต้องของคุณเนี่ยอีกกลุ่มนึงที่อยากจะฝากถ้าเป็นลักษณะพวกงานขายแต่มีการจรมีการเดินทางถือว่าสมรูปครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุค่ะเกิดวันที่9สิงหาคมปี11นะคะฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์เวลาเที่ยงคืนครึ่งงานเครือข่ายนะคะบอกมาแค่นี้แล้วก็ปีนี้ดวงดีไหมคะก็เป็นคนวันพฤหัสบดีนะก็คือขายตรงนั่นแหละพุทธอยู่เรือนงานคืออย่างนี้ครับของคุณเนี่ยดีนะทำแบบเป็นเน็ตเวิร์กขอให้ขายเป็นทีมพูดง่ายให้เน้นเป้ารวมผมไม่แน่ใจว่ากลยุทธ์หรือนโยบายเขาเป็นยังไงแต่ช่วยกันขายและแชร์เป้าแต่อีกหนึ่งเงื่อนไขที่จะทำให้มันสมรูปที่สุดก็คือจะต้องมีการจรการเดินทางและอันที่สองบริษัทที่คุณอยู่เนี่ยยิ่งถ้ามีต่างชาติถือหุ้นด้วยจะยิ่งสมรูปปีนี้ให้ระวังปัญหาสุขภาพเป็นอะไรพยายามหาให้เจอครับแล้วก็ให้ฝากระวังในเรื่องของพวกคดีความด้วยหาโอกาสบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่27มีนาคมค่ะปี2498นะคะเปิดร้านค้าที่บ้านจะดีไหมคะบ้านเลขที่464/39ค่ะก็ตรงกับวันอาทิตย์นะ27มีนา2498ไม่ได้บอกเวลาแต่เอาเป็นว่าถ้าดูในแง่ของเลขอย่างเดียวไม่ได้ขัดอะไรแต่สำคัญคือในเรื่องของอาชีพใส่เวลาเข้ามาด้วยนะแล้วบอกมาด้วยว่าคุณจะขายอะไรเลขบ้านไม่มีผลเสียหายครับค่ะส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะคุณหมูค่ะเกิดวันอังคารที่22มิถุนายนปี14นะคะเวลา 6:03 ขายตรงดีไหมคะทำบุญเสริมอะไรดีคะขายตรงเหนื่อยหน่อยสำหรับคุณนะฮะก็ถ้าทำเป็นลักษณะอาชีพเสริมไม่ว่ากันแต่ที่เด่นกว่าในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณาครับธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับพวกกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีของแข็งๆหน่อยอาวุธของมีคมนะครับรวมถึงถ้าเป็นร้านตัดผมก็บาร์เบอร์นะตัดผมชายอันเนี้ยจะเด่นกว่านะขายตรงก็คงเป็นได้ลักษณะอาชีพเสริมปีนี้ทำในเรื่องของแสงสว่างฮะทำบุญน้ำมันไปตะเกียงที่วัดก็ได้ค่ะมีหนึ่งสายจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะปานีค่ะคุณปานีเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่12เดือนมิถุนาปีพ.ศ.250001ค่ะ01นะคะเวลาเกิดจ้ะ6โมงค่ะเช้านะคะโอเคตรงกับวันพฤหัสถูกไหมครับค่ะจ้ะเมื่อกี้เห็นลังเลเรื่องพ.ศ.ตกลงเป็นดวงของตัวเองใช่ไหมครับยังเลือกไม่จำไม่ใช่จำไม่ได้ถูกจำเรียกไม่ถูกอะค่ะจ้ะก็ของคุณปราณีผมดูหลังวันเกิดเลยนะอีกประมาณเดือนเศษๆก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าเลยนะครับค่ะของคุณก็ตอนนี้กำลังจะเข้าย่าง59ก็คงจะเตือนหลักๆก็คือปัญหาสุขภาพนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังช่วงขานะครับบริเวณพวกไขข้อกระดูกอ่ะนะจะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นอยู่แล้วล่ะนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในแง่ของอีกกลุ่มหนึ่งผมฝากนะอาจจะเป็นลักษณะพวกอาการเกี่ยวข้องกับพวกลมอ่ะอ๋อค่ะต้องระวังแล้วก็อยากให้ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังของคุณเนี่ยสำคัญค่ะนะปีละครั้งค่ะนะครับตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าครับเป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านบริษัทค่ะใกล้จะปลดเกษียณอยู่แล้วค่ะก็ไม่เป็นไรถึงเส้นชัยอยู่แล้วไม่มีปัญหาฝากอย่างนี้นะว่าหลังเกษียณมองอะไรไว้บ้างหลังเกษียณหลังเกษียณน่ะมองหลายอย่างค่ะเพราะว่ามันมองว่าเราจะคิดว่าจะค้าขายขายข้าวแกงอย่างเงี้ยค่ะของกินจริงๆแล้วก็ถ้าจะทำให้มันสมรูปมีเงื่อนไขนะครับก็ควรจะเป็นลักษณะอาหารแปรรูปเช่นพวกหมักดองฉาบกวนแช่อิ่มแช่แข็งกระป๋องอันนี้จึงจะดีกว่าปลาร้าอย่างเงี้ยก็ใช่นี่ก่อนไหมอาหารแปรรูปค่ะและดวงนี้ถ้าร่างกายไหวนะไปเรียนไม่ได้ไหวนะคะเพราะว่าใจสู้อยู่ค่ะไม่ถ้าไหวนะพวกไขข้อกระดูกที่เป็นห่วงไปเรียนพวกนวดแผนไทยก็ดีนะถ้าไหวนะถ้าไหวอันนี้ต้องใช้กำลังนิดนึงต้องใช้กำลังนิดนึงแต่ว่าในดวงบอกว่าทำได้ครับค่ะอ๋อในดวงว่าทำได้ใช่ไหมคะจ้ะแล้วมีแล้วอื่นๆล่ะคะมีอยากจะถามว่าครอบครัวนะคะลูกทั้ง4คนผู้ชายทั้งหมดอะค่ะโอ้สี่คนเลยนะก็ในแง่ของบุตรผมใช้คำนี้นะผมใช้คำว่าพอที่จะพึ่งพาได้นะโดยรวมนะครับโดยเฉพาะไอ้เจ้าคนโตเนี่ยโอเคหน่อยนะครับจ้ะแต่ว่าคนเล็กกับคนที่สองก็อาจจะมีดื้อรั้นบ้างนะแต่โดยรวมไม่มีอะไรก็ถือว่าโชคดีถือว่าโชคดีพอสมควรนะของคุณเนี่ยในแง่ของบุตรก็ถือว่าใช้ได้และอีกอันนึงพอดีเพิ่งนึกออกถ้าสมมติไม่อยากลงทุนนะหลังเกษียณแล้วก็หาทางไปรับงานเหมือนเดิมนี่แหละเป็นงานทำความสะอาดอาจจะเป็นตามหมู่บ้านก็ได้ดีกว่าไม่อยากให้ลงทุนเท่าไหร่ค่ะยังพอยังทำได้อยู่ใช่ทำแบบนั้นก็ได้ใช่แล้วเราก็ไม่แต่มันต้องจรต้องเดินทางอะนะเพราะลักษณะงานเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็ชอบแบบว่าถ้าไปทำอยู่กับที่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ดีใช่ไม่ดีก็เอาตามนี้ผมว่าดีที่สุดไม่ต้องลงทุนด้วยค่ะอาจารย์คะอยากจะถามไงอยากจะทราบว่าเราจะมีทางเดินทางไปต่างประเทศไหมเพราะว่าน้องสาวอยู่ต่างประเทศอะค่ะอ๋อค่ะความจริงย่าง59เนี้ยย่าง59เนี้ยมีเกณฑ์นะครับหลังวันเกิดไปแล้วช่วงประมาณปลายปีอะนะก็มีโอกาสครับในแง่ของการเดินทางแล้วเหมือนจะมีคนช่วยอาจจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้วยซ้ำไปมั้งหรือว่าจะช่วยเหลือพาไปอะไรเงี้ยมีเกณฑ์ฮะอ๋อค่ะจ้ะอ้าวแล้วก็อีก
อีกอาทิตย์หนึ่งที่ว่าเราเย็บปักถักร้อยหรือว่าเย็บผ้าพวกจะผ้าเนี่ยได้ไหมคะเออดีจังเลยที่คุณถามละเอียดผมก็อยู่ดีผมลืมไปก็คืองานซ่อมพวกนี้ได้ดีครับงานซ่อมแซมพวกเย็บปักถักร้อยเนี่ยหาทำเลดีๆในตลาดเนี่ยดีเลยนะอันนี้ทำได้อันนี้เชียร์เลยแหละผมใช้คำว่าผมเชียร์เลยค่ะเพราะว่าจริงๆอยู่ก็คือเป็นถ้าที่ชอบเย็บผ้ากับเย็บยักอะไรอ่ะถักกระเป๋าอยู่อย่างเงี้ยเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะทำเลยครับค่ะอันนี้ดีที่สุดฮะงานซ่อมงานแก้ตัดขากางเกงปักชุนอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องลงทุนด้วยใช่ใช่อ๋อใช่ค่ะค่ะแต่จะพวกผ้าโหลนี่ไม่ได้ใช่ไหมคะมันไม่ดีเท่าคุณต้องทำของเสียอ๋อต้องทำโอเคค่ะค่ะแต่ถ้าถักพวกถักกระเป๋าอะไรที่พวกเนี้ยก็เสริมไปตัวนั้นเป็นตัวเสริมค่ะอ๋อค่ะนะคือดวงนี้เนี่ยตอนนี้ลูกโตแล้วเดี๋ยวลูกก็จะค่อยๆพึ่งพาได้ผมไม่อยากให้ลงทุนเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วนะครับก็ใช้ลักษณะพวกงานฝีมือนี่แหละเซฟนะชีวิตจะได้ไม่เสี่ยงค่ะเนาะจ้ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะติดต่อยากมากเลยค่ะผมถือว่าเป็นคำชมนะคะมีโอกาสพูดคุยกันอีกครั้งนะคะค่ะสวัสดีครับมาต่อที่เอสเมดนะคะคุณรินนะคะเกิดวันพฤหัสที่16ตุลาคมค่ะปี30เวลา5ทุ่มครึ่งดวงดีมิคะอาจารย์เบอร์โทรศัพท์36ค่ะกัมมะเป็นกาลีนะก็จะเตือนเรื่องงานแล้วก็ระวังมีปัญหาเรื่องงานเพราะคนนะครับรักษาสถานภาพให้ดีนะอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาปีนี้คุณโละพวกเสื้อผ้าอภรรเครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้ประโยชน์ได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ส่วนในเรื่องของเบอร์โทรสุขปักหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรถือว่าดีอยู่แล้วจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์ปี10นะคะวันศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงลัคนาอะไรคะจังหวัดลพบุรีค่ะแล้วก็โชคลาภค่ะลพบุรีสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภเมื่อกี้พูดไปแล้วนะพฤษภหรือพิจิกเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังอิทธิพลของอังคารเสาก็ฝากระวังอุบัติเหตุนะครับไปทำฟันกูดหินปูนซะไปบริจาคโลหิตซะถือเป็นการแก้เคล็ดส่วนการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะอีกหนึ่งสายสดที่024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามลัคนาราศีระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ